ยังชกต่อได้ไหมน้องถ้าหมอไม่ห้ามได้เนาะเสียดายไหมครับแผลแค่นี้น้องบอกไกลหัวใจครับแต่ว่าหมอไม่ยอมครับหมอเล็งไปที่ความปลอดภัยของนักมวยนะครับขวามาติดมาโอ้โอ้ขนาดมาฟาดเลยปักสามเลือดออกแล้วครับตอนนี้เพชรเอกต้องมาดูครับว่าไหนอยู่ในจุดอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าเลือดเยอะด้วยครับโอ้แต่ว่าเพชรเอกนี่ก็หัวใจเพชรเหมือนกันนะครับพยายามสู้ยิบตาครับนาทีทองแล้วเพชรผู้เขียวฟันไปอีกโตมาที่โตไม่โตเดี๋ยวร่วงนะโอ้ยเลือดโกกแต่ว่ายังไม่เห็นแผลโอ้งานยังไม่ให้หมอดูเอาฟันทั้งโอ้โหใส่เต็มที่เลือดเยอะครับแต่ต้องมาดูว่าอยู่ในจุดอันตรายหรือเปล่าครับแต่เลือดไหลเยอะครับไม่ไหวครับเช็คบินเลยครับชนะแตกและหน้าผากด้วยนะครับนี่ต้องพันสก๊อตเลยตัดก๊อตไปเลยนี่แหละครับรามาสูรขว้างขวานเอ้าฟันไปฝาลูกบวบอีกทีนึงโอ้โหขว้างเลยนี่แหละครับลูกนี้อ่ะโอ้โหเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยครับหัวใจไม่ยอมแพ้ครับตัวเองพยายามจะสู้ต่อแต่ว่ากรรมการไม่เห็นด้วยครับยุติการชกเป็นยกที่2ทำให้เขาแพ้ลงมาแบบเจ็บใจครับหลังเกมผมไปได้ยินมาครับตอนที่เขาอยู่ในห้องปฐมพยาบาลนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่แตกนะครับสนุกแน่แล้วก็จริงๆแล้วอยากจะสู้ต่อแต่ว่าคุณหมอไม่ให้สู้หลังเกมครับก็ต้องบอกว่าบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวครับเย็บ30เข็มเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าตัวหน่อยครับสวัสดีครับน้องชายโอ้ยเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้เป็นไงบ้างครับเย็บแผลอาการไม่เจ็บเท่าไหร่ครับไม่เจ็บกี่แผลครับกี่แผล3แผล3แผลแผลเป็นไงบ้างอธิบายได้ไหมกากบาทเป็นอย่างนี้แล้วก็กากบาทอย่างนี้ส่งกากบาทปึ๊กปึ๊กเลยเจ็บไหมตอนโดนไม่เจ็บแล้วตอนที่นั่งปฐมพยาบาลอยู่ในห้องตอนนั้นรู้สึกไงบ้างชาแล้วคิดถึงเกมการชกไหมตอนนั้นคิดแล้วก็นอกจากคิดถึงตัวนั้นแล้วคิดถึงอะไรอีกโทษตัวเองครับโทษตัวเองพลาดแค่นั้นโทษตัวเองมันจังหวะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงพลาดประมาทไปหรือว่ายังไงคู่ต่อสู้เขาเร็วเกินไปหรือเปล่าอะไรยังไงโดนหมัดแล้วก็เสียอาการโดนยับอ๋อคือจังหวะนั้นเราควบคุมตัวเองไม่ได้ได้แต่ประคองคิดจะทิ้งตัวไหมทำไมครับตอนนั้นเจ็บไหมเจ็บครับเมาไหมเมานิดนึงรู้สึกตัวไหมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยคือโดนแล้วมันมึนไม่มีสติเลยใช่ไหมครับแต่ว่ากัดฟันสู้แล้วตอนที่หมอบอกชกไม่ได้ชกไม่ได้ตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราแพ้แล้วอะไรเงี้ยก็รู้ครับแต่เจ็บใจนิดนึงเจ็บใจนิดนึงทำไมถึงเจ็บใจครับชกต่อได้ครับเรายังชกต่อได้คิดว่าถ้าไม่มีหมอโอเคแตกก็แตกไปชกไปอีกเกมจะเป็นยังไงดูเดือดนะครับดูเดือดคิดว่าเราชนะได้ไหมได้เลยเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้หลังจากเย็บแผล3แผลนี่กี่เข็มครับ30เข็มโอ้โหแผลละ10เข็มเลยหรือเปล่าหรือว่ารวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งหมดแล้วโอ้โหอย่างนี้พักรักษาตัวนานแค่ไหนครับคุณหมอว่าไงบ้างอาทิตย์นึงหายครับอาทิตย์นึงหายเลยก็คือแผลสนิทแล้วก็ตัดไหมออกได้เลยใช่ไหมแล้วก็จากนั้นซ้อมต่อเลยไหมซ้อมต่อโอ้โหโหดมากแฟนมวยหลายคนนะครับเยอะเลยก็บอกว่าถ้าไม่แตกนะโอ้โหสนุกกว่านี้แน่เราคิดเห็นยังไงจริงครับจริงใช่ไหมโอ้ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะเจ็บตัวไม่เท่าไหร่เจ็บใจนี่สิอ่ะเชื่อว่าแฟนมวยก็อยากจะเห็นคู่นี้ชกกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันมีอะไรจะบอกกับเสียโบ๊ทครับโปรโมเตอร์อยากจัดอีกสักคนครับพิกัดกาใจ117ครับ117เอาละครับเสียโบ๊ทครับนักมวยในสังกัดประกาศอยากจะรีแมตช์เพราะว่าแหมมันยังไม่ได้วัดอะไรอะเนาะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นเอกไฟเตอร์มวยไทย3แผล30เข็มนะครับแล้วก็ความเจ็บแค้นใจอยากจะแก้แค้นก็มาดูกันว่าเสียโบ๊ทจะขึ้นป้ายให้แก้มือกันเมื่อไหร่นะครับวันนี้ขอบคุณน้องชายมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับผมหายไวๆนะครับผมครับ